ีฬาด้วยตั้งแต่เช้าเนี่ยผมก็เปิดวิ่งของกรมของการแพทย์นะครับวิ่งผู้โรคหัวใจสโตรกรันนิ่งมีสถานที่สวยงามแล้วก็ขอให้การแข่งวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการหวังว่าโอกาสหน้าปีหน้าครั้งที่7ครั้งที่8รอจับภาพได้เลยนะครับนะครับมีหัวตะบอยแน่นอนเลยที่หน้าจุดสตาร์ทว้ามองไปก็คืออาหารหัวอาหารตามากเลยค่ะณจุดนี้ครับขอเสียงรูปนี้ที่ไม่ออกไปหน่อยครับขอเสียงหน่อยครับโอ้โหอาการ
อนนี้ก็วิ่งกันออกไปสักพักแล้วนะคะเขาจะวิ่งไปถึงตรงที่พัทยาเหนือนะแล้วก็จะวนกลับมาตรงที่จุดสถาติกรอบหนึ่งดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาบนชายหาดแบบเต็มไปหมดเลยเป็นงานบิกินี่รันวันนี้ชายหาดพัทยาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะเป็นงานบิกินี่รันพัทยาที่ใหญ่ที่สุดในปีนะวันนี้ดูโอ้ช่างภาพมาเยอะมากคนแบบมาแบบนักท่องเที่ยวมาแบบตื่นเต้นมากนะคะวันนี้จะมีพวกแบบตากล้องเยอะมากนี่อันนี้คนนี้เขาวิ่งช้าพาเดินชมชายหาดพัทยาวันที่29ตุลางานบิกินี่รันนี่มีนักวิ่งบางคนเขาก็วิ่งกลับมาแล้วนะเดี๋ยวรอชมภาพบรรยากาศคนวิ่งกลับคนเยอะมากเขาจะวิ่งมาแบบเรียบชายหาดขากลับนะบางคนออกตัวแบบเดียววิ่งกลับมาแล้วที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลพัทยาบีชคนก็มาแบบถ่ายรูปรอถ่ายรูปนักวิ่งที่วิ่งกลับมากันนะชมพระอาทิตย์ตกด้วยเห็นแบบชายหาดพัทยาวันนี้อากาศดีสุดวิ่งบางคนก็แต่งตัวแฟนซีมาด้วยนะวิ่งแบบไม่ค่อยมีใครแบบใส่รองเท้าเลยดูภาพบรรยากาศ
ภาพมาถ่ายรูปเยอะมากลงหาดมาอีกแล้ว